วัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนุกเอาวิธีปิดผมงอกแบบธรรมชาตินะคะโดยที่นุกมีพิกัดนะคะในการซื้อเฮนน่านะคะสูตรนี้ปลอดภัยนะคะและที่สำคัญนะคะทำให้ผมนิ่มปิดผมหอกได้สนิทมากๆค่ะแต่ก่อนไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะเริ่มกันเลยนะคะนุกเป็นคนที่ผมนะคะยาวไวนะแล้วโคนผมเนี่ยจะทำให้แบบที่เราย้อมไว้เนี่ยมันก็ผูกโคนขึ้นมานะคะซึ่งวิธีการเติมโคนง่ายนิดเดียวค่ะใส่น้ำนะคะประมาณนะคะ 1/4 ถ้วยตวงนะแล้วก็ใส่ดอกอัญชันแห้งไปนะคะประมาณ10ดอกนะคะจากนั้นนะคะให้ใส่ในส่วนของระบูนนะคะก็จะช่วยเติมผมงอกได้เร็วขึ้นนะคะแต่ก่อนทำนะเราจะต้องไปตัดสัดผมให้สะอาดก่อนเพื่อที่จะให้ผมของเราเนี่ยเขาเรียกอะไรนะมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะให้ผมของเรานะคะไม่มีฟองมันนะคะเหลือเลยนิดเหลืออยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันค่ะเลยนะเราก็ใส่ชามผสมอย่างนี้นะคะแล้วใส่ผงเฮนน่านะคะที่เราคั่วไว้ที่เราเก็บไว้นะคะเศษ1/4 ถ้วยตวงไปเตยผงนะคะประมาณ1/2ถ้วยช้อนชานะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำที่เราแช่เมื่อกี้นะคะโดยเราตักนะคะในส่วนของเจ้าดอกอัญชันออกทั้งหมดนะคะคนผสมลงไปนะคะให้เป็นเนื้อครีมนะนุกจะใช้เป็นแปรงสีฟันอย่างนี้นะเพราะว่าแปรงสีฟันนุกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายสำหรับการที่จะทำนะแล้วเราก็ปิดเอ็นหน้าตัวนี้ทิ้งไว้นะคะเพื่อให้แค่เอ็นหน้าคลายสีอีกประมาณนะคะครึ่งชั่วโมงนะคะระหว่างนี้เราก็ไปสระผมนะคะแล้วนะคะเราถึงจะมาทำกันนะมาปิดโคนผมแบบง่ายๆกันเลยนะคะซึ่งมันเหมาะสำหรับคนที่เขาเรียกอะไรนะโคนผมยาวไวแบบนุกนะคะมันต้องอย่างนี้นะมีงั้นนะหนังศีรษะจะเป็นอย่างอื่นหมดนะคะเดี๋ยวนุกเก็บไว้อย่างนี้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนุกขอไปอาบน้ำก่อนนะคะเพื่อที่จะสระผมให้เรียบร้อยเพื่อจะเตรียมผมมาทำกันขั้นตอนต่อไปค่ะจะเห็นได้ว่าผมนุกเนี่ยนะคะจากที่เราย้อมไว้คราวก่อนนะคะกับเฮนน่ามันก็ยังมีสีอยู่แต่ว่าด้วยความที่ว่านุกอะนะคะผมยาวไวนะคะนุกก็เลยต้องมาเติมโคนบ่อยซึ่งเนี่ยประมาณ1เดือนแล้วนะจะเห็นขาวๆขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการนะคะว่าต้องเตรียมอะไรมั่งซึ่งตอนนี้ลูกสระผมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเราก็ได้อย่างนี้นะคะรวมถึงกิฟต์อย่างนี้นะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปย้อมกันนะคะนี่นะเราจะใช้อย่างนี้นะคะเราไปย้อมกันค่ะค่ะเราก็แบ่งผมให้เหมือนเดิมนะแล้วเราก็ค่อยๆเติมโคนนะคะขังรวบมันเพราะว่าช่วงที่เป็นโคนผมใหม่เท่านั้นนะคะที่มันเป็นสีขาวส่วนอันเดิมมันก็ยังเป็นสีเดิมอยู่ซึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มเติมแต่งอะไรมาแล้วนะซึ่งวิธีการนี้เราสามารถที่จะเติมโคนได้ตามต้องการนะคะเนื่องจากว่าเขาเรียกอะไรนะผมเรานะคะเป็นสมุนไพรจากธรรมชาตินะคะพอกให้หนาๆหน่อยนึงเนาะเราสามารถพอกได้ตามต้องการเลยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นสมุนไพรธรรมชาติแล้วก็ไม่มีอันตรายต่อเส้นผมรวมถึงหนังศีรษะนะคะในเรื่องของโรคมะเร็งต่างๆที่หลายคนกลัววิธีการนี้ช่วยได้มากเลยนะคะ
เราทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้นะคะประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไปสระผมตามปกติแล้วเราจะเห็นสีผมนะคะที่คมกลืนกับสีเดิมที่เราทำไว้นะคะโอ้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลังจากที่ล้างผมแล้วนะคะผมก็จะเป็นยังไงมั่งนะคะเคล็ดลับนะคะการทำผมกับเฮนน่าอีกอย่างหนึ่งนะคะเราควรหมักเฮนน่าทิ้งไว้นะคะประมาณ1คืนเต็มๆนะคะเพื่อเฮนน่านั้นคลายสีผมได้เต็มที่นะคะและหลังจากนั้นค่ะเราต้องสระผมเราให้สะอาดก่อนนะคะถึงจะนะคะสระผมให้สะอาดเสร็จนะคะเพื่อนๆก็จะต้องนะคะเป่าผมแห้งด้วยนะคะแล้วถึงจะเอามาหมักกันนะคะบอกเลยว่าทำไม่ยากเลยนะคะและที่สำคัญราคาไม่แพงนะคะปลอดภัยนะคะไร้มะเร็งไร้สารก่อมะเร็งแน่นอนค่ะนุกมีพิกัดเฮนน่าไว้ในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะราคาไม่แพงค่ะเดี๋ยวนะคะยังถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกหวังว่าคลิปนี้ของนุกนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังหาผลิตภัณฑ์นะคะเปลี่ยนสีผมนะคะปิดผมงอกอยู่นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ